สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เฟ้ก็จะมาพูดถึง10วิธีขอให้ฝ่ายตรงข้ามช่วยเราแบบสุภาพแล้วก็น่ารักด้วยนะคะรับรองเลยว่าใครขอให้ฝ่ายตรงข้ามช่วยด้วยประโยคเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องเต็มใจช่วยเราอย่างแน่นอนจะมีประโยคอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะแรกนะคะใช้แทน help me please ในรูปแบบอื่นๆจะพูดว่ายังไงได้บ้างแบบแรกค่ะ could you please help me for a moment could you please help me for a moment คุณจะช่วยฉันสักแป๊บหนึ่งได้ไหมคะใส่ for a moment เข้าไปจะได้ดูสุภาพแล้วก็มีความเกรงใจ could you please help me for a moment อันที่สองค่ะ could you please lend me a hand lend l e n d แปลว่าให้ยืมคุณจะช่วยให้ฉันยืมมือหนึ่งข้างของคุณได้ไหมคะเพราะว่ามือฉันมันไม่พอก็คือเป็นการขอความช่วยเหลืออีกวิธีหนึ่งนะคะ could you please lend me a handประโยคที่3ค่ะคล้ายๆกับ Could you please lend me a hand แต่เปลี่ยนคำว่าให้ยืมเป็นคำว่าให้เลยนะคะก็คือใช้คำว่า give แทน lend นั่นเองเนาะ Could you please give me a hand Could you please give me a hand คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะถ้ามีฝ่ายตรงข้ามมาพูดกับเราแบบนี้นะคะไม่ใช่ยื่นมือให้เขาไปแบบนี้เขาไม่ได้ขอมือเราจริงๆนะเขาขอความช่วยเหลือจากเราขออีกมือนึงเพราะมือเขาไม่พอ อาจจะให้เราช่วยทำงานอย่างอื่นเพราะเขาอาจจะทำไม่ทันเขาก็เลยขอความช่วยเหลือจากเราแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเขาพูดว่า Could you please give me a hand ประโยคที่4ค่ะใช้ phrase คำว่า do someone a favordo someone a favor หมายถึงช่วยเหลือคนคนนั้นนะคะเพราะนั้นเราจะขอความช่วยเหลือจากเขา could you please do me a favor could you please do me a favor could you please do me a favor คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะและประโยคที่5ใช้แทน help me please ใช้ว่า would you mind helping me with thiswould you mind แปลว่าคุณจะว่าอะไรไหมแล้วตามด้วย verb ing นะคะจะเป็นการขอให้เขาช่วยเราค่ะ would you mind helping me with thiswould you mind helping me with this แค่นี้ก็พอนะคะก็แปลว่าคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะช่วยฉันกับสิ่งนี้หน่อยแต่ถ้าเกิดเราต้องการพูดเฉพาะเจาะจงมากกว่านั้นว่าสิ่งนี้คืออะไรเราก็จะใส่คำนามด้านหลัง this ก็ได้นะคะเช่น would you mind helping me with this reportWould you mind helping me with this project? ประโยคที่6ถึง10นะคะเป็นการขอให้ฝ่ายตรงข้ามช่วยเรื่องที่เฉพาะเจาะจงเข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องพูดว่าคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะแต่บอกว่าคุณช่วยฉันจุดๆหน่อยได้ไหมคะมาดูแพทเทิร์นที่1กันเลยค่ะเปลี่ยนจาก Would you mind เมื่อกี้เป็น Do you mind แต่จะใช้ Would you mind ในกรณีนี้ก็ยังได้เหมือนเดิมนะคะแค่จะเพิ่มเป็นแพทเทิร์นที่6เท่านั้นเองค่ะใช้Do you mind? ขอให้เขาช่วยตามด้วย verb ing เหมือนกับ Would you mind? ขอให้เขาช่วยก็ตามด้วย verb ing เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นฝ้ายไปบ้านเพื่อนแล้วฝ้ายก็หิวน้ำมากนะคะภาษาไทยใช้หิวน้ำนะคะภาษาอังกฤษห้ามพูดว่า hungry นะคะต้องพูดว่า thirsty แปลว่ากระหายน้ำฝ้ายจะบอกเพื่อนว่าฉันหิวน้ำมากเลยแล้วพูดประโยคแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะมาฟังกัน I'm so thirsty bring me some waterI'm so thirsty. Bring me some water. ประโยคนี้ไม่น่ารักเพราะเขาจะแปลว่าฉันกระหายน้ำมากเลยเอาน้ำมาให้ฉันหน่อยแบบนี้เป็นคำสั่งจริงไหมคะเพราะฉันเปลี่ยนนิดนึงค่ะใช้ Do you mind ตาม the verb ing ค่ะ I'm so thirsty. Do you mind bringing me some water? I'm so thirsty. ฉันกระหายน้ำมากเลยDo you mind bringing me some water? คุณจะรังเกียจไหมคะถ้าจะช่วยนำน้ำมาให้ฉันสักนิดหนึ่งประโยคที่7ค่ะง่ายๆเลยนะคะไฟเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพูดประโยคลักษณะนี้เป็นอยู่แล้วก็คือ Could you please แล้วก็ตามด้วย verb ที่ไม่ผัน Could you please give me a glass of water? Could you please give me a glass of water? คุณจะช่วยเอาน้ำมาให้ฉันสักแก้วหนึ่งได้ไหมคะประโยครูปแบบที่8ค่ะ Is it okay if แล้วตามด้วยประโยคนะคะมันจะโอเคไหมคะถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเช่น Is it okay if I ask you for a glass of water ในที่นี้เราเจอคำศัพท์คำว่า ask หรือว่า ask แล้วแต่ว่าจะใช้เป็นแบบอเมริกันหรือว่าบริติชนะคะ ask someone for something หรือ ask someone for something ขอใครในเรื่องอะไรในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าถามแล้วนะถ้ามี ask คู่กับ for นะคะจะแปลว่าขอ Is it okay if I ask you for a glass of water? Is it okay if I ask you for a glass of water? มันจะโอเคไหมคะถ้าฉันจะขอน้ำสักแก้วหนึ่งจากคุณประโยคที่9ค่ะยังคงมีความง่ายเหมือนเดิมก็คือใช้คำว่า I'd like
หรือ I would like ถ้าจะลดรูปอย่าลืมเสียงดอเด็กข้างหลังตัว I ด้วยนะคะ I'd like เช่นเราไปที่ร้านอาหารนะคะแทนที่เราจะพูดกับพนักงานว่าเอาเบอร์เกอร์ปลาให้ฉันชิ้นหนึ่งอันนี้คือเป็นประโยคคำสั่งนะคะ Give me a fish burgerไม่น่ารักนะคะ Give me a fish burger แบบนี้เป็นประโยคคำสั่งนะคะเป็น bossy person เป็นคนขี้สัตว์มากเลยเราเปลี่ยนให้นิดนึงค่ะมีความน่ารักมากขึ้น I'd like a fish burger please or I would like a fish burger please ฉันอยากจะได้เบอร์เกอร์ปลาสักชิ้นหนึ่งค่ะและรูปแบบสุดท้ายนะคะขอใช้รูปแบบประโยคที่มีความทางการนิดนึงนะคะถ้าเกิดเราต้องการจะขออนุญาตเขาทำอะไรแบบในสถานการณ์เช่นในเรื่องของการทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจจะใช้ pattern ว่าWould it be possible for me to แล้วตามด้วย verb ไม่ผัน Would it be possible for me to do something ยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ฝ้ายมีเรื่องเร่งด่วนนะคะที่จะต้องไปจัดการเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ I have a family emergency today Would it be possible for me to leave work 10 minutes earlyWould it be possible for me? มันจะเป็นไปได้ไหมคะสำหรับฉัน to leave work 10 minutes early today ที่จะออกจากงานเลิกงานก่อนเวลาสัก10นาทีวันนี้ I have a family emergency. Would it be possible for me to leave work 10 minutes early today?และนี่ก็คือ10วิธีที่จะขอให้ฝ่ายตรงข้ามทำอะไรให้เราหรือเราขออนุญาตทำแบบนี้ได้ไหมคะที่แบบน่ารักแล้วก็มีความเคารพฝ่ายตรงข้ามด้วยรับรองว่าถ้าเกิดเอาไปใช้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะต้องอนุญาตหรือว่าให้ความช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนอย่าลืมไปฝึกใช้กันนะคะ If you enjoy this English lesson would you mind subscribing my page and sharing this videoถ้าใครชอบแล้วก็สนุกกับบทเรียนวันนี้นะคะอย่าลืมไปกดติดตามเพจแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้ฝ่ายด้วยนะคะเจอกันกับฝ่ายคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย